อุ่นเครื่องด้วยการ์ตูนก่อนก่อนอุ่นเครื่องแป๊บนึงนี่แฟนรายการส่งมาเยอะบอกว่าวันนี้ทีวีไม่มีเสียงค่ะช่อง77ของเรานะทำไมล่ะทีมงานกำลังแก้ไขอยู่นะคะเป็นที่กล่อง PSI นะบางท่านก็แก้ปัญหาดูทีวีแล้วก็ยิงสัญญาณขึ้นทีวีแทนดูจาก YouTube ไม่มีปัญหานะคะอ๋อดูจากมือถือก็ได้ใช่ค่ะ YouTube ก็ได้อยู่ได้อยู่แต่ดูทีวีที่เป็นกล่องใช่มีปัญหาใช่ไม่มีเสียงค่ะผู้สูงอายุเดือดร้อนมากเลยให้ผมพูดไปด้วยแล้วทำพาทำมือไปด้วยไหมทำไม่ทันแน่นอนอันนี้กราบขออภัยนะเดี๋ยวทีมงานกำลังแก้ไขอยู่ใช่ค่ะรับทราบแล้วนะคะขอบคุณค่ะเอาล่ะมาเริ่มกันที่การ์ตูนกันนะคะแนวหน้าการ์ตูนโดยคุณพจน์ค่ะ1ช่องการ์ตูนว่าด้วยเรื่องของนโยบายนะคะนี่ผู้ชายคนหนึ่งค่ะร่างสูงใหญ่นะถือกระปุกออมสินแล้วก็คว่ำกระปุกออมสินเหมือนกำลังจะเขย่าเอาเศษเหรียญเอาเหรียญที่ค้างอยู่เนี่ยออกมาให้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระปุกออมสินที่มีคำว่านโยบายประชานิยมค่ะสั่นไปแกล้งแกล้งแกล้งออกมาเหรียญหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็แสนล้า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 นนะก็เขย่าหมูไปด้วยนะเหรียญออกมาแค่นั้นแหละค่ะด้านล่างบอกว่าชูวิทย์ไม่ต้องแฉเศรษฐาเป็นนายกไม่เกิน8เดือนเดี๋ยวแกก็ตายเองนี่ค่ะอันนี้แนวหน้าการ์ตูนนะฮะคือหลายคนก็คิดอย่างนี้นะค่ะไม่ว่าจะเป็นพิธาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐาที่ชอบพูดว่าต้องทำโน่นต้องทำนี่อัดฉีดเข้าไปแต่ไม่บอกว่าเงินน่ะมันมาจากไหนมันจะเอาเงินมาจากไหนได้นะต้องถ้าเกิดทำจริงอ่ะนะมันจะทำได้ไหมแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็ทำได้อยู่แล้วแหละแต่มันต้องกู้ไงแล้วก็กู้มาเนี่ยประเทศก็มีภาระในอนาคตแต่ว่านักการเมืองได้หน้าไปแล้วไงใช่อันนี้คือพิษสงของประชานิยมค่ะแล้วตอนหาเสียงก็บอกด้วยนะไม่กู้แน่นอนเออนั่นนั่นน่ะสิย้อนแย้งมากแต่ดูตัวเลขแล้วมันไม่ได้หรอกค่ะนะอ่ะมาต่อที่เศรษฐกิจเศรษฐกวนค่ะวันนี้16สิงหาคมนะวันหวยออกด้วยค่ะดูมีใครมานั่งรอลุ้นผลหวยกันบ้างนะคะหน้าจอทีวีเลยนะคะผลการรังออกรางวัลเลขท้าย2ตัวประจำงวดวันที่16สิงหาคม2566เลขที่ออกแทนๆๆๆๆอ่ะลุ้นกันหวยการบ้านเออหวยการบ้านค่ะส่วนด้านล่างค่ะนี่ก็มีคนนั่งลุ้นเหมือนกันนะคะทีวีมีเสียงบอกว่าผลการพิจารณากรณีเสนอชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์โหวตนายกรัฐมนตรีซ้ำผลที่ออกแทนๆๆแทนๆนี่ก็ลุ้นเหมือนกันหวยการเมืองและเป็นที่มาค่ะบอกว่าวันนี้นะ16นี้หวยออก2ที่ค่ะเศรษฐกิจเศรษฐกวนอันนี้ใน ASTV ผู้จัดการออนไลน์นะค่ะมากูว่าแล้วคุณบัญชาคามินนะคะโอ้โหผู้ชายคนนี้นะคะกำลังเป็นประเด็นเลยนะเนี่ยตื่นเต้นกันยายแด้เพิ่งเคยเห็นครับเบียร์ยี่ห้อแหละของพิษณุโลกแล้วเซ่ทำไมทำเสียงเหมือนเมาอะฮะกลุ่มๆถือป้ายถือกระป๋องด้วยกลุ่มๆนะเพราะในรูปเนี่ยเขาวาดเนี่ยเหมือนกลุ่มๆนะกลุ่มๆสิใช่ไหมมีเอดาววิ่งๆอยู่อะใช่ใช่ค่ะกลุ่มๆอยู่นะที่ทุกคนน่าจับจ้องมาที่เขานะเขาบอกว่าตื่นเต้นละเซ่เนี่ยปรากฏว่าคนที่มาดูเนี่ยเขาบอกว่าเปล่าไม่ได้ตื่นเต้นที่เห็นคาเบียร์ของพิษณุโลกหรอกแต่ตื่นเต้นที่เห็นรองประธานสภาทำผิดกฎหมายแบบโง่ๆนี่ประสานเสียงกันมาเลยค่ะด้านล่างก็บอกเออกูก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละเดี๋ยวสังเกตดูนะบัญชาคามินเนี่ยยังเซ็นเซอร์วาดการ์ตูนนะแต่ยังอุตส่าห์เซ็นเซอร์นะยี่ห้ออ๋อยังเบลอให้ยังเบลอให้แต่รองประธานเนี่ยไม่มีเบอร์เลยชัดนะโอ้โหอันนี้กูว่าแล้วบัญชาคามินเอสทีผู้จัดการออนไลน์ค่ะต่อที่การ์ตูนออนไลน์นะหนหวยค่ะว่าด้วยเรื่องของการแหกกฎเนี่ยความเหมือนที่แตกต่างก่อนหน้านี้เป็นประเด็นนะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเพราะกฎโรงเรียนมันปิดกั้นสิทธิเสรีภาพแหกซะเลยส่วนอีกคนค่ะนี่เป็นต้องบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะแต่ทำอะไรแบบไม่คิดนะนะก็บอกว่าเพราะกฎหมายมันโคตรไม่เมคเซนส์ด้านล่างบอกว่าความเหมือนที่แตกต่างค่ะเออนะค่ะนะกลายเป็นว่ากฎหมายอะไรก็ตามแต่ที่ตัวเองคิดว่าไม่ถูกใจไม่ชอบแหกเลยแต่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะนะก็แหกกฎได้เลยนะเพราะเป็นเสรีประชาธิปไตยเออแล้วท่านลัทธิแบบนี้ได้ครองเมืองอะไรจะเกิดขึ้นนะมีหลายคนในโลกออนไลน์นะตั้งคำถามกับนะอย่างเช่น TikTok ของสุภาพสตรีท่านนี้ถามสอสอพรรคก้าวไกลนะก็ไม่
ผิดนะคะกำลังเป็นมาตรฐานใหม่ของประเทศไทยนะคะที่พักก้าวไกลและก็ด้อมส้มนะคะเซตติ้งขึ้นมาใหม่นะคะต้องบอกว่านะคะมีพฤติกรรมที่แบบน่าเกลียดมากๆนะคะแต่กลับเป็นสิ่งที่น่ารักนะคะในสายตาของพักก้าวไกลนะคะแล้วก็กับพวกด้อมส้มทั้งหลายนะคะบางคนนะคะหลายคนด้วยนะคะจะมีบางคนที่ออกมาแสดงจุดยืนว่าก็ไม่เห็นด้วยอะไรแบบนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะก็มักจะรู้สึกว่าสิ่งที่สสพรรคก้าวไกลทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีงามไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยต้องคดีนะคะเคยติดคุกนะคะมาสมัครเป็นสสนะคะในสายตาด้อมส้มก็บอกว่าอุ๊ยเขาแมนมากเลยออกมายอมรับนะคะไม่ยอมรับได้ไงคะหลักฐานมันชัดๆขนาดนั้นนะคะแล้วก็คือต่อให้เวลาออกคุณก็ต้องออกอะค่ะใช่ไหมคะแต่กลับกลายเป็นว่าอุ๊ยเขาทำดีอย่างนู้นอย่างนี้นะคะทั้งที่ตัวเองรู้ว่าคุณสมบัติไม่ครบยังกล้าสมัครนะคะก็ยังดีเนาะดีไปหมดเลยนะคะหรือว่าสสที่เรียกว่าทำร้ายร่างกายผู้หญิงนะคะก็เงียบกริบไปเลยนะคะลองเป็นสสพรรคอื่นดูนะคะรับรองได้ค่ะด้อมจะไม่หยุดแค่นี้นะคะคือเป็นพวกชอบแซะนะคะแล้วก็ชอบขุดคุ้ยนะคะเฉพาะเรื่องคนอื่นแต่เรื่องพรรคก้าวไกลมักจะไม่พูดถึงนะคะหรือว่าเมาแล้วขับนะคะหรืออะไรอีกคะล่าสุดท่านรองประธานนะคะคนที่1รองประธานสภานะคะดื่มเบียร์โชว์ออกสื่อท่านขาไอ้ที่ท่านบอกว่านี่คือเสียงของประชาชนธรรมดานะที่เขาสะท้อนออกมานะแล้วหมอวรงเดชกิจวิกรมโพสต์ Facebook เมื่อกี้เนี่ยฮะใช่ค่ะท่านนายพิธาออกมาปกป้องรองประธานสภาโฆษณาเบียร์ทำผิดกฎหมายแทนที่จะให้แสดงสปิริตฐานะคนรุ่นใหม่แบบนี้คุณก็ไม่ต่างจากนักการเมืองโบราณคือเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคเนี่ยออกมาอุ้มเลยออกมาบอกเลยว่าเอ้ยคุณปฏิพัฒน์ไม่ได้เจตนานะแล้วก็เดี๋ยวรอฟังที่แจ้งจากพรรคนะแต่ถ้าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่จริงนะคือมันเห็นชัดๆอะโพสต์รูปโชว์เครื่องหมายการค้าแล้วก็มีข้อความบอกแล้วว่านี่ของดีอย่างนั้นอย่างนี้นะส่วนคลิปเนี่ยเป็นในโลกออนไลน์ก็เผยแพร่เจ้าตัวไม่ได้โพสต์นะแต่เฉพาะไอ้ภาพดิ้งและข้อความเนี่ยเข้าข่ายไหมคือแทนที่จะบอกว่าก็เดี๋ยวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้เลยออกมาแก้ให้เลยไม่ได้มีเจตนาทำผิดนะอันนี้ไม่ใช่เจ้าตัวโพสต์นะอันนี้คือในทวิตเตอร์นะในโลกออนไลน์ภาพเจ้าตัวโพสต์เนี่ยคือภาพเดียวภาพที่มีข้อความประกอบนั่นแหละนะอันนี้เห็นถึงพฤติกรรมเลยแต่จะว่าไปนะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะในส่วนของพรรคก้าวไกลเพราะจำได้ไหมคุณผู้ชมนายพิธาก็เคยนะเคยโฆษณาเล่าด้วยฮะแล้วเจ้าตัวคุณปฏิพัฒน์เนี่ยเป็นรองประธานสภาแล้วก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วที่โพสต์ที่เห็นภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มียี่ห้อนะฮะมีอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้แต่ในขณะเดียวกันพฤติกรรมของคนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลก็แสดงออกถึงความไม่เคารพยำเกรงกฎหมายโดยเฉพาะหัวหอกที่ออกมาเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ที่ไปคุกคามตามพรรคการเมืองต่างๆคุกคามสว อย่างเงี้ยนะนี่คือคลิปที่แชร์กันเมื่อวานเนี่ยก็คือกลุ่มทะลุวังนะเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในขณะที่ตำรวจเนี่ยนะกำลังควบคุมตัวนะแล้วก็เหมือนกำลังเตรียมที่จะแจ้งข้อหาอย่างเงี้ยแต่ดูพฤติการนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ทำงานเราแพนกันเดินไปที่ลักห้องดูแล้วคิดว่าเท่ป่ะคิดว่าเจ๋งใช่ไหมแบบนี้นะฮะแล้วดูเจ้าที่ตำรวจก็ใจเย็นเหลือเกินนะโอ้นี่เป็นคลิปในโลกออนไลน์ที่แชร์กันเยอะมากนะฮะคือเหตุการณ์เนี่ยจะมีป้ายที่ระบุอยู่ว่าที่สอนอไหนแต่เป็นเหตุการณ์เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะแต่มันสะท้อนถึงความไม่เคารพไม่ให้เกียรติทั้งต่อสถานที่แล้วก็ต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยนะเป็นการเย้ยหยันนะแล้วถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็จะเอาไปขยายผลอีก
นะนี่คนถ่ายคลิปก็ถ่ายไปนะในวัดสตูลวันนี้ฮะก็พูดถึงประเด็นดราม่าอีกหนึ่งประเด็นก็คือประเด็นเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงวัยนะการ์ตูนวัดเนี่ยบอกว่างุนงงนะแล้วก็เขียนการ์ตูนออกมานะนี่คือการ์ตูนที่เขียนออกมาใช่ค่ะคนหนึ่งด้านซ้ายนะบอกว่าลดความเหลื่อมล้ำลดความเหลื่อมล้ำอีกคนหนึ่งค่ะบอกว่าคนรวยมีสิทธิ์ได้เงินแบบคนจนคนรวยมีสิทธิ์ได้เงินแบบคนจนงงค่ะงุนงงค่ะคือถ้ามองตื้นๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าลดความเหลื่อมล้ำคนรวยมีสิทธิ์ได้เงินแบบคนจนค่ะเฮ้ยมันคือความเท่าเทียมไงเออว่าทุกคนมันต้องเท่ากันใช่ไหมแต่แล้วคำว่าลดความเหลื่อมล้ำอ่ะการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันต้องให้คนที่ได้น้อยส่วนคนที่มีเยอะไม่ใช่แค่ไม่ให้เขาแต่เอาจากเขามาเข้าส่วนกลางด้วยมันต้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะนะในโลกออนไลน์เนี่ยมีการแชร์ภาพภาพหนึ่งนะอันนี้เป็นภาพที่มีมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วฮะค่ะคือเขาทำเป็นการ์ตูนเปรียบเทียบว่าอะไรคือเรื่องความเท่าเทียมอะไรคือเรื่องความยุติธรรมซึ่งใช้ได้เหมือนกันในแง่วิธีคิดด้านซ้ายนี่คือเท่าเทียมนะเท่าเทียมก็คือทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนนะสูงต่ำดำขาวได้รับกล่องความสูงเท่ากันนะแต่ผลที่ตามมาคืออะไรไอ้คนที่ตัวสูงอยู่แล้วได้กล่องยิ่งสูงขึ้นไปอีกไอ้คนที่กลางๆก็ได้ดูชัดเจนขึ้นส่วนไอ้คนที่ตัวเล็กก็ยังดูไม่ได้เพราะว่าตัวเนี่ยต่ำตัวเนี่ยเตี้ยเกินไปเห็นไหมแต่ถ้าจะให้ยุติธรรมเนี่ยต้องทำยังไงกล่องมันมีจำกัดไงเหมือนเงินมันมีจำกัดนั่นแหละกล่องมีจำกัดมีอยู่3อันก็จัดสรรใหม่ไอ้คนที่ตัวสูงอยู่แล้วยืนก็มองเห็นอยู่แล้วเองจะเอากล่องไปทำไมมีโอกาสไม่ต้องเอาไปนะแล้วเอากล่องนั้นไปไหนฮะเอาไปให้คนที่ตัวเล็กสุดให้ได้กล่องมากกว่าคนอื่นเพื่อให้เขาอยู่มองเห็นพ้นกำแพงแล้วเห็นการแข่งขันส่วนคนที่พอมีพอมองเห็นอยู่แล้วนะเมื่อมีกล่องไปก็พออยู่ได้เนี่ยก็เอาไปแค่กล่องเดียวนั่นแหละเพราะกล่องมันมีอยู่จำกัดเงินก็มีอยู่จำกัดไอ้แบบเนี้ยไม่ได้เท่ากันแต่ยุติธรรมไหมอันนี้เป็นการ์ตูนที่ผมว่าแหลมคมนะและใช้ได้ในหลายๆเรื่องทุกบริบทค่ะ